โอเคมาดู30โอ้โหหน้าแดงมาอีกแล้วดอกนี้ 15,000 นะฮะเต็มเบลดีครับเออสวยที่สวยจะไปดอกนี้ 15,187 นะฮะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมในช่องบางบอสสล็อตนะครับวันนี้ก็เป็นเกมคุมทรัพย์แห่งแอสเทคนะหรือว่าเกมสาวทำนั่นเองนะครับผมก่อนจะท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอสเทคพิจารณาต่อไปได้นะครับแอดมินตามมาดูพวกความสนานและความถึงทันนั้นนะครับผมไปเราไปลุยกันเลยนะฮะโอเคครับนี่ทุนมา440นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะทุนมาเท่าไหร่จัดเบ็ดเท่านั้นเลยนะฮะทริคนี้ยังใช้ได้เสมอนะครับผมนะฮะก็จัดไปเลยนะฮะ10หมุนนะฮะสำหรับเบ็ด4นะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะเล่นในเวลาโบนัสถามด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งเวลานี้ก็เป็นเวลาโบนัสถามของเกมสาวทำนั่นเองนะฮะก็สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะฮะมีบอกทุกค่ายเกมแล้วก็บอกทุกเกมด้วยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ดูไม่เป็นเนาะก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะฮะมาโอเคนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหขึ้นลงๆนะฮะทรงๆอยู่ประมาณนี้นะและเดี๋ยวเรามาลองสู้หน่อยนะฮะลองสู้สักหนึ่งเบ็ดนะฮะคือเบ็ด5นะครับผมนะฮะรอบนี้หาฟรีด้วยเลยนะฮะหาฟรีเกมด้วยนะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกนะฮะเบ็ด1ถึงเบ็ด5เนี่ยเปอร์เซ็นต์เข้าฟรีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะสำหรับคนทุนน้อยนะฮะแนะนำให้หาฟรีเกมดีกว่านะฮะไม่แนะนำให้ซื้อสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นสาวถ้ำเนี่ยซื้อยังไม่แพงสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าไปเป็นแบบว่าลัคกี้เนโกะนะฮะหรือว่ากีเลหรือว่าเป็นคาร์บอยเงี้ยซื้อค่อนข้างแพงนะฮะก็ประมาณ75บาทเนาะนะฮะถ้าเทียบสำหรับเบ็ด1นะฮะสาวถ้ำมันแค่50นะฮะก็ค่อนข้างแพงนะฮะแล้วโอกาสเขาเรียกว่าทุนที่ไปต่อเนี่ยเขาเรียกว่าจะไปค่อนข้างยากแล้วนะฮะโอ้โหนี่ดอกนี้หน้าแดง 2,500 เป็นไงโอ้โหนี่หาฟรีนะฮะแต่แตกมา 2,531 นะครับผมนะฮะสวยพี่สวยเอาเรื่องนะฮะดอกนี้มาไรเปย์หรือไปนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะคุ้มเลยนะฮะดอกเดียวแตกหนักมาดอกเดียวคุ้มเลยนะฮะเหลืออีก17หมุนมาคูณ3โอ้โหหน้าเขียวแถว2ไม่มานะฮะโอเคโอเคแถวแรกก็ไม่มาเริ่มลงแล้วฮะเริ่มลงแล้วฮะตอนนี้โอเคคูณ3ไม่ไหลต่อนะฮะมาเหลืออีก7หมุนนะฮะสำหรับเบ็ด5จะเข้าหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าทิศของการซื้อนะฮะอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะฮะทิศของการซื้อคือแบบว่าไหลนอกไปเลยนะฮะไหลนอกยาวๆไปก่อนนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเรากดโอ้โหนี่เป็นไงเข้าแล้วนะฮะสวยพี่สวยนะฮะแต่ถ้าเรากดประมาณเขาเรียกว่าออโต้เนาะ10หมุนนะฮะ9หมุนเนี่ยเกลือเลย8 9หมุนเกลือนะฮะไม่เข้าไม่มีเข้าเลยนะฮะก็แนะนำให้รีบซื้อนะตอนนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าไหลนอกดีอยู่แล้วหรือว่าทรงๆเนี่ยแนะนำให้ตามน้ำไปก่อนนะฮะแนะนำให้ไหลไปก่อนนะครับผมนะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปซื้อนะฮะแล้วค่อยๆเพิ่มเบ็ดขึ้นไปนะฮะค่อยๆเพิ่มเบ็ดค่อยๆขยับเบ็ดนะฮะอย่าแบบกระโดดข้ามนะแบบ5แล้วไป10อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะฮะแนะนำค่อยๆขยับไปที่6นะฮะถ้า6ก็ยังทรงๆอยู่ก็ลองขยับไปที่7เนาะถ้า7มันกินก็กลับไปที่เบ็ดล่าสุดเนาะนะฮะกลับไปที่เบ็ดล่าสุดที่แตกดีนะฮะโอเคจะไป107นะครับผมนะฮะมาคูณ14นะฮะคูณ16มาตอนนี้จ่ายมา284นะถือว่าโอ้โห400ถือว่าโอเคเลยนะฮะถือว่าแตกหนักอยู่นะสำหรับเบ็ด5นะฮะจะไป212นะครับผมนะมา2หมุนสุดท้าย500ถึงหรือเปล่าโอ้ยดอกนี้น่าเขียวมาโบโอ้โหไม่มานะฮะก็จบไปที่451นะครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคดีกว่าไม่จ่ายนะดีกว่าไม่จ่ายนะมาไปต่อที่เบ็ด30แล้วกันนะฮะ30จัดไปเลยนะฮะ10หมุนโอเคมาดู30โอ้โหหน้าแดงมาอีกแล้วดอกนี้15,000นะฮะเต็มเบลดีครับสวยที่สวยจะไปตอนนี้ 15,187 นะฮะโอ้โหหน้าแดงออก2รอบติดนะฮะของแท้เป็นไงสุดจัดนะฮะมาเดี๋ยวดอกนี้จะเล่นเบ็ด
800ให้ดูเลยละกันนะฮะเบ็ด800เอาไปสัก10หมุนละกันนะฮะเออนานๆจะเล่นทีโอ้โหไม่เฟี้ยวเลยนะฮะสำหรับเบ็ด8โอ้โหส่งท้ายไปเลยละกันนะฮะก็จบไปที่ 12,494 นะฮะสำหรับเกมสาวถ้ำนั่นเองนะครับผมใครอยากให้ทีมเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่นะคอมเมนต์กันไปได้เลยนะฮะแต่ลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ทีมต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม